สวัสดีจ้าพ่อกับสาวไทยนครพนมค่ะสาวอีสานเด้อจ้ามื้อนี้ห่างหายไป7-8วันคิดฮอดจนต้องหูพระเจ้าเอ้ยหยุดไปจุดจีนเนาะไปบ้านสวนเดี๋ยวกินด้วยพูดไปด้วยเนาะพระเจ้ามาดูอะไรวันนี้แคปไก่ไหว้บ่เบิ่งเราปันอันสันหามาค่อยคือไก่บ่หรือคืองูเลยมันคือเต้าหู้นะเพื่อนเพื่อนเต้าหู้เนาะเต้าหู้แล้วค่อยกินกับน้ำจิ้มมันเป็นเต้าหู้แล้วแบบว่าแบบพิมพ์มันเนาะเดี๋ยวราดชิมก่อนราดชิมก่อนมันจะเป็นรสชาติยังไงชิมก่อนไปล้ายมือบอกว่ากลับบ้านเกิดแฟนบอกกันเราปันเนาะเราปันทามัวค่อยไปซื้อบอกว่ากลับบ้านเกิดที่เมียวรี่เลยวะไปอยู่จุดเจ็ดมือไม่เพื่อไปนั่งเผาเขาเล่นเนาะคนจีนเขายุดมือมันเอ้ยมือน้องมาลองซิมเบิ้งมูเจ้าอืมมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันจากที่รูปร่างเนาะกับตุ๊จีนเนาะที่เมียวรี่มีแต่ภูเขามีแต่ป่ามึงเจ้าเอ้ยอันพี่ไทยเอ็นยังพี่ไทยเลาะเล่นอยู่น้ำโซนพักนี่ซื้อมา3อันคือบ่นี่เนี่ยคนจีนเนาะเขาไปพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวเขาใช่หนูไปนั่งถ่ายคลิปก็ไม่หนูไม่กล้าสะพายเล็กเนาะสะพายเล็กไปหน่อยนั่งนอนแล้วก็ออกไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวไกลเพื่อนเที่ยวใกล้ๆบ้านนั่นแหละไปถ่ายรูปแล้วกลับมาคนเยอะวันไอ้นี่ก็ไม่ได้ไปจะอ่อนข้าเจ้าจุดบางกระโพกบะเม่นบางกระโพกบะหน่อยเขาจุดอันเมียงบรรทัดลายจะมาคอยจะถ่ายรูปคอยจะถ่ายคลิปคอยบอกก้าฮะคอยยันเขาหายคอยยันเขาว่าบ้านนอกไอ้ข้าวกลวงคอยเลยอันคอยประเดี๋ยวถ่ายคอยยันเขาเอาเฮาอยู่เพิ่งเจอเขาปีแรกเนาะครอบครัวแฟนก็เลยไม่กล้าเว้ยขออนุญาตนะเพื่อนๆโอ้ยเสร็จเนี่ยเหมือนลูกชิ้นเนี่ยเพื่อนๆลูกชิ้นลาดตักลาดเนาะคือลูกชิ้นเนี่ยเสร็จเหมือนลูกชิ้นมันเบิ่งของเฮ็ดนอกอ
อันนี้ทำมาจากเต้าหู้อ่ะขออนุญาตหยิบทิชชู่น้ำจิ้มเขาเผ็ดแซ่บสะใจมากน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเนาะเพื่อนๆเป็นแต่เป็นน้ำจิ้มเจแล้วข้างในเป็นแบบนี้ต่างกันแค่รูปร่างเพื่อนๆพี่ๆส่วนที่มันเป็นเหมือนหนังไก่ว่าขออนุญาตขอแค่พิมพ์ลายลงไปจ้าแสบค่ะ